สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราอีกครั้งนะครับกับช่องวิจารณ์แหลกใช่ครับเหมือนเดิมครับยังไงก่อนฟังคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องวิจารณ์แหลกของเราด้วยที่สำคัญครับวิจารณ์แหลกเรามี Facebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นข่าวสารใหม่ๆของซีรีส์จีนเราก็จะมีการอัปเดตในช่อง Facebook Fanpage นะครับที่สำคัญย้ำทีนึงเนื่องจากตอนนี้ลิขสิทธิ์ตัว YouTube มันค่อนข้างแรงมากทางแอดมินเองก็มีการสร้างช่องใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าช่องเล่าหนังแหลกนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาพยนตร์เกี่ยวกับหนังจีนต่างๆนอกจากหนังจีนแล้วมีหนังเกาหลีหนังฝรั่งนะครับยังไงฝากเพื่อนไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เสิร์ชเล่าหนังแหลกเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใน description นะครับที่สำคัญมาเหมือนเคยครับที่เราสัญญาไว้คือจะมีการเล่านะครับสปอยตัวนิยายหานท้าชะตาฟ้านะครับฉากนี้ผมเป็นคิดว่าเป็นฉากที่น่าจะเป็นฉากบู๊สำคัญเลือกสำคัญฉากหนึ่งนะครับในภาคที่สองนะครับกล่าวว่าในตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับตัวของท่านอาอูจูเนี่ยที่เรียกว่าไม่ได้ปรากฏตัวมานานแล้วอยู่ดีก็ปรากฏตัวขึ้นในตอกเล็กๆตอกหนึ่งนะครับซึ่งในตอกนั้นเนี่ยจะมีแผงบะหมี่นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยมากกว่าเนื้ออื่นใดก็จะมีเรียกว่าชายชะกันคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ร้านบะหมี่ร้านนั้นตัวท่านอาก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการพูดคุยต้องกล่าวถึงลักษณะของชายชะกันเนี่ยคนนี้แต่งตัวเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นเนื้อผ้าหยาบๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดต่อไปก็คือเป็นคนที่ถือดาบตรงเป็นดาบที่เหมือนกับคนแฟนชิงทั่วไปใช้งานกันก็มีการพูดคุยครับตัวท่านอาก็ถามประมาณว่าตัวชายการครับถามท่านอาว่าเขามาเนี่ยเพื่อที่จะมาตามตัวท่านอาเนี่ยกลับไปเขาบอกประมาณนี้ตัวท่านอาก็ถามว่าคือที่ชายการคนนี้มาเนี่ยเพื่อมาฆ่าฟ้าเสียนใช่ไหมแล้วชายการก็ตอบประมาณว่าก็บอกว่าตัวท่านอาเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวหลังจากการพูดสองสามประโยคเนี่ยเราก็ได้รู้นะครับว่าตัวของชายการเนี่ยได้เป็นคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งมาเพื่อที่จะมาตามตัวท่านอาก็อันนี้ก็กล่าวถึงนะว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าตัวของท่านอาเนี่ยหายไปไหนเพราะว่าหลังจากปะมือกับตัวของราชครูครูเหอเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยหายไปก็ในตอนผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาไปทางใต้ซึ่งก็ไปทางใต้เนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนเลยเขาต้องการมาหากูตัวของชายชะกันคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพื่อที่จะจัดการแล้วก็สังหารนั่นเองแล้วก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยเขาปล่อยข่าวไปให้กับตัวราชครูครูเหอเรื่องเกี่ยวกับป้าเสียงเพื่อต้องการที่จะล่อให้ชายชะกันคนนี้โผล่มานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับการพูดคุยสำหรับท่านอากับชายชะกันคนนี้เราก็จะกล่าวถึงหลายเดือนก่อนนะครับตัวของสำนักตรวจสอบเนี่ยได้มีการสืบหาคดีเป็นคดีประหลาดนะครับซึ่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยได้ออกตามหาชายตาบอดแล้วก็ได้ฆ่าคนไปเรื่อยฆ่าโดยแบบไม่มีเหตุผลนะครับจนกระทั่งแน่นอนเนี่ยคนที่ได้รับในการหาตัวคนร้ายเนี่ยจะเป็นกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็แน่นอนกรมราชทัณฑ์ก็ไม่สามารถที่จะตามหาผู้ร้ายคนนี้ได้ก็เลยมีการโอนคดีให้สำนักตรวจสอบนะครับตึก4นะครับเป็นคนดูแลต่อซึ่งคนที่ดูแลต่อคือตัวของเหยียนปิงหวินเหยียนปิงหวินต้องกล่าวว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดก็จริงแต่ว่าไอ้คนร้ายคนนี้มันแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยจนสุดท้ายแล้วเขาเคยคิดที่จะยืมกำลังจากตัวของฟางเสียก็คือนำตัวของพยัคฆ์พิทักษ์นะครับก็คือตัวของเกาตากับลูกน้องของเกาตาเนี่ยรวมกันทั้งหมด7 คนอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเหยียบปีหวินสามารถที่ว่ายืมกำลังของฟ้าเสียมาได้เนี่ยเผลอในภาค2นะครับเกาตาเราอาจจะไม่มีบทแล้วก็คืออาจจะตายไปนะครับต้องกล่าวว่าชายการคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยถ้าหลายคนเห็นในชื่อคลิปนี้ก็จะรู้แล้วว่าเป็นเรียกว่าศึกระดับปรมาจารย์เขาไม่ธรรมดาครับเขาฟันคอคนขายบะหมี่ตายคืออันนี้คือไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องบอกว่าคือฉากนี้ตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่านก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้คนขายบะหมี่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลลึกลับหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่เลยมันคือเอาแปะขายบะหมี่ธรรมดาแหละแต่ว่าโชคร้ายไปอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยโดนฟันคอซึ่งคนที่ฟันเนี่ยไม่ใช่ท่านอานะก็คือตัวของชายชะกันเรียกว่าฟันโดยไม่สนใจเหตุผลแล้วอยู่ดีก็ฆ่านะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะฆ่าเพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเข้ามารู้เกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างตัวของเขาเองกับตัวของท่านอานะครับก็เลยฆ่าปิดปากก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เขาฆ่าคนมาตลอดทางในการถามข่าวเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคนจะคิดว่าคนเหล่านี้อาจจะเรียกว่าเผยล่องข้อมูลหรือว่าล่องรอยเขานั่นเองนะครับเขาก็เลยจัดการสังหารมาเรื่อยๆเลยตั้งแ
เหนือจดใต้คือเจอใครฆ่าเกี้ยงอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้สำนักตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถสืบคดีได้เพราะว่ามันไม่มีพยานไงไม่มีใครพยานรู้เห็นก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพราะอะไรสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็เลยมีการพูดคุยกันเนื้อใจความประมาณว่าท่านอายเนี่ยลงใต้มาเพื่อที่จะตามหาชายชะกันคนนี้และชายชะกันคนนี้ก็มีการน่าจะเดินทางขึ้นเหนือนะไปตามหาท่านอาคือแต่คนต้องการหากันแต่ว่าหาก็ไม่เจอแต่ก็ต่างกันแค่ว่าตัวท่านอาไปเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าใครก็มีแค่ไปสู้กับแล้วจะคู่เหยอย่างเดียวนะครับในตอนนั้นแต่ว่าตัวของชายชะกันเนี่ยหรือว่าคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์คนนี้ก็สังหารคนมาเรื่อยๆจนเป็นก็เรียกว่าคดีต่อเนื่องจนเกิดการพูดคุยที่ว่าท่านอานะครับกล่าวว่าถ้าเกิดตัวของชายชะกันเนี่ยยอมกับวิหารศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะไม่ฆ่าอันนี้เป็นคำพูดที่ผมเองก็ฟังก็น่าจะโอเคนะท่านอาก็น่าจะเก่งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขามาต่อสู้เนี่ยต้องบอกเป็นเหตุการณ์ที่แป๊บเดียวพริบตาเดียวไม่ได้มีการสู้ที่แบบว่ายืดเยื้ออะไรเลยพริบตาเดียวนั้นทั้งคู่ก็เรียกว่ามาประจันหน้ากันแล้วก็มีการใส่อาวุธต่อกันนะครับท่านอาเนี่ยโดนตัวมีดของชายชะกันเนี่ยแทงเข้าที่ซี่โครงด้านซ้ายนะครับประมาณซี่โครงนี่แหละส่วนชายชะกันเนี่ยก็โดนท่านอาครับแทงทะลุท้องน้อยต้องบอกระยะเวลาเนี่ยเป็นระยะที่สั้นมากๆซึ่งในนิยายจะกล่าวประมาณว่าเหตุการณ์เนี้ยต่อให้ฟ้าเสียนในสภาพที่สมบูรณ์หรืออิงจือนะครับใต้เท้าเงาเนี่ยหรือแม้แต่ไหถังเนี่ยถ้ามาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยเรียกว่าไม่สามารถตั้งตัวได้ทันแน่นอนคงจะมีแต่ชนชั้นระดับปรมาจารย์นะที่สามารถต่อกรได้แต่ผมยังคิดอยู่นะถ้าเกิดระดับปรมาจารย์มาเจอความเร็วขนาดนี้จริงๆเนี่ยเสมอก็ไม่รอดนะจะเป็นไปได้ก็กล่าวนิดนึงตัวไหถังเองเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยก็ได้มีการปรับมือกับอู่จู่เนี่ยครั้งหนึ่งก็คือแต่ว่าไม่ได้สู้กันจริงจังอะไรเท่าไหร่ต้นไหถังเองบอกว่าตัวเองสู้ไม่ได้คือรู้ว่ายังไงก็สู้ไม่ได้จนเป็นราชคูคูเหอเนี่ยมาสู้กับท่านนาเหตุการณ์เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าใครแพ้ชนะกันแน่ผมคิดว่าตัวราชคูน่าจะแพ้เพราะตัวเองเนี่ยบาดเจ็บหนักอยู่ก็ตัดมาที่เหตุการณ์นี้เนี่ยก็สู้กันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวของท่านอายเนี่ยก็เรียกว่าไปอย่างที่เกิดเหตุทันทีนะครับเพราะว่าน่าจะรู้ครับว่ายังไงแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงอ่ะไม่น่ารอดนะครับเขาก็ทิ้งมาแล้วก็ในจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ปรากฏของตัวพญาพิทักษ์นะครับมาเจอเหตุการณ์เพราะว่าต้องกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันอยู่หลังตึกตระกูลฟ้านะครับตัวของเกาตาเองน่าจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเลยนะก็เลยมาตามหาก็เห็นแค่ศพของตาแปะขายบะหมี่ไม่เจอศพคนอื่นก็ศพที่ถูกฟันคอขาดนะครับแต่อีกศพนึงเนี่ยก็หายไปน่าจะมีคนก็เรียกว่าของวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาเก็บไปนั่นเองซึ่งเกาตาเนี่ยได้มาดูร่องรอยนะครับที่ว่าอาแปะขายบะหมี่เนี่ยโดนตัดศีรษะมองจากบาดแผลเนี่ยเรียกว่าเกาตาก็สงสัยนะว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นใครกันแน่เพราะว่าแม้ตัวเขาเองเนี่ยที่อยู่ระดับย่อยหนุนขั้น9เนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้เลยคงจะมีแต่ชนชั้นระดับปรมาจารย์นะที่สามารถทำเรื่องนี้ได้แล้วก็เหตุการณ์ก็ตัดมาที่ตัวของเฉินบิงผิงนะครับที่ว่าตัวท่านอาเนี่ยมาหาเฉินบิงผิงแล้วก็ได้กล่าวประโยคสำคัญสำคัญนะครับ3ประโยคนะประโยคแรกคือให้อิงจือกลับมาแล้วก็ประโยคที่2คือให้คนที่ทำร้ายเราทราบว่าเราอยู่ทางใต้แล้วนะครับแล้วก็ประโยคที่3ก็คือฟ้าเสียนตายรัดชิงพินาศอันนี้ผมต้องกล่าวขยายความนิดนึงก็คือประโยคแรกครับที่ว่าให้อิงจือเงากลับมาเนี่ยก็ตามตัวแล้วครับต้องขายอิงจือเนี่ยกลับมาเพื่ออารักขาฟางเสียนเพราะว่าจากลักษณะที่เฉินผิงเจอท่านอาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าท่านอาดูไม่ค่อยสมประกอบเหมือนกับตอนแรกๆอาจจะด้วยว่าหน้าตาอาจจะซีดเซียวหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเห็นบาดแผลนะครับที่โดนดาบของชายชะกันแล้วก็ประโยคที่สองคือคนที่ทำร้ายเราทราบว่าเราอยู่ทางใต้เนี่ยอันเนี้ยเฉินผิงก็ตีความได้ว่าไอ้คนที่ว่ารู้ว่าอยู่ทางใต้เนี่ยน่าจะเป็นคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเฉินผิงก็น่าจะมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิหารศักดิ์สิทธิ์มาจากเย่ชิงเหมยก็น่าจะรู้ว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยฝีมือไม่ธรรมดานะครับการที่สามารถทำให้วิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องมาตามล่าตามสังหารฟางเจ๋อหรือตามมาสู้ของท่านอาเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเขายังคิดไปไกลถึงขนาดที่ว่าคนที่วางแผนครั้งนี้อาจจะเป็นฮ่องเต้ชิงหรือเปล่าหรือแท้จริงแล้วฮ่องเต้ชิงรู้ความเคลื่อนไหวของวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่านะครับว่าให้มาสังหารตัวท่านตัวของท่านอาอู๋จูนะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายที่ว่า
ฟ้าเสียนตายราชิงพินาศอันนี้คิดว่าแปลว่าอะไรครับก็ถ้าตีความหมายคือถ้าเกิดว่าฟ้าเสียนตายเนี่ยเขาจะไปไล่ฆ่าคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแน่นอนคือถ้าตีความหมายคือคนที่จะไปเก็บคนแรกจะเป็นฮ่องเต้แน่นอนหรืออาจจะเป็นเผียนปิงผิงเองก็อาจจะโดนด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าย้อนไปเนี่ยตอนที่อิงจือเนี่ยไม่อยู่มันก็มีสาเหตุอยู่ครับเพราะว่าอิงจือเนี่ยก็ต้องเรียกว่าหนีไปกบดานนั่นเองเพราะว่าตัวของอิงจือเนี่ยได้แทงฟ้าเสียนไปหนึ่งทีซึ่งทำให้ฟ้าเสียนเนี่ยกลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งในตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าโดนรอบสังหารก็เลยต้องไปกบดานก่อนเพราะว่าเฉินมีผิงอาจจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าอิงจือไม่ไปเนี่ยจะถูกเก็บก่อนก็ได้คือคนที่เก็บไม่ใช่ใครแน่นอนก็คือตัวของท่านอาเนี่ยต้องเป็นคนเก็บเขาแน่นอนท่านอาก็เลยสั่งว่าก็ให้กลับมาแล้วกันมารักษาคุ้มครองตัวฟ้าเสียนดีกว่าเพราะตัวเองเนี่ยก็จะไปรักษาตัวนั่นเองก็จะมีบทในตอนถัดไปนั่นเองว่าทำไมเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยต้องไปรักษาตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากกล่าวคำสามประโยคนี้แล้วเนี่ยตัวท่านอาก็รีบจากไปทันทีนะครับตัวเฉยผิงก็มีการคาดเดาเกี่ยวกับคำพูดต่างๆแล้วก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านอาต้องการแล้วก็จะมีการคิดอยู่ว่าปรมาจารย์ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างราชกูกูเหอเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คงจะเป็นฮ่องเต้เป่ยฉีแล้วก็แกรนเป่ยฉีตัวกระบี่ศรีทัตนาเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ก็คงจะเป็นประชาชนนะครับชาวนครตงอีเพราะว่าความเก่งกาจของกระบี่ศรีทัตนาเนี่ยเรียกว่าสามารถคุ้มครองแคว้นเล็กๆให้อยู่รอดได้ก็ต้องบอกว่าแคว้นที่กระบี่ศรีทัตนาเนี่ยคุ้มครองอยู่เนี่ยไม่มีกำแพงเมืองแล้วก็น่าจะไม่มีทหารด้วยกำลังพลไม่มีแค่ตัวกระบี่ศรีทัตนาแล้วก็ลูกศิษย์ที่คอยคุ้มครองเมืองอยู่นั่นเองแล้วก็ปรมาจารย์เย่ลวินเนี่ยแม้ดูภายนอกเหมือนคนเกียจคร้านคนที่แบบว่าชอบออกไปท่องเที่ยวดูนี่แต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวตัวเย่ลวินก็คือตระกูลเย่นะครับซึ่งกล่าวทุกคนเนี่ยปรมาจารย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวสิ่งปรมาจารย์ลึกลับอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เขาคิดว่าน่าเป็นหงฮ่องกงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะผมคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่แต่เขาจะกล่าวถึงปรมาจารย์คนที่5ก็คืออู่จูนี่แหละว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้องแบกภาระอะไรต่างๆไม่มีวงตระกูลไม่มีประชาชนให้คุ้มครองสิ่งเดียวที่เป็นสิ่งพึ่งพิงเขาหรือว่าสิ่งเขาต้องคุ้มครองคนเดียวคือตัวของฟ้าเสียนซึ่งถ้าเกิดฟ้าเสียนเนี่ยเกิดอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนแหละท่านอาคงจะไม่นิ่งนอนใจก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สิ่งยึดเหนี่ยวเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเย่ชิงเหมยก็คือแม่ฟ้าเสียนแต่เย่ชิงเหมยอาจจะมีการฝากฝังตัวของฟ้าเสียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะทำร้ายฟ้าเสียนเนี่ยให้ฆ่าให้หมดทุกคนซึ่งคนที่โดนฆ่าคนแรกก็คือตัวหลินกงนั่นเองที่โดนก่อนเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าตัวก็เลยฝากฝังหรือว่าฝากคำพูดไว้กับตัวของเฉินมิงผิงว่าให้ดูแลฟ้าเสียนให้ดีเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องไปรักษาตัวจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยฟ้าเสียนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วจริงพินาศเขาอาจจะฆ่าทุกคนเลยก็ได้อันนี้เราก็ตอบไปได้เพราะว่าหัวเขาเหมือนกับว่ามีการตั้งโปรแกรมไว้นั่นเองไม่ได้มีความรู้สึกใดทั้งสิ้นจำรับแค่คำสั่งสุดท้ายอย่างเดียวเท่านั้นเองซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่สนุกนะแล้วก็ตื่นเต้นมากถ้าในนิยายจะกล่าวถึงไอ้การต่อสู้เนี่ยค่อนข้างยาวเหมือนกันแต่ถ้าในซีรีส์นะถ้าเกิดทำเหมือนในนิยายผมว่ามันคงกินเวลาไม่เกินครึ่งนาทีการต่อสู้แบบเร็วมากไงเข้ามาถึงไม่ต้องปาดดาบเข้ามาแทงกันทีเดียวเลยอาจจะเป็นการเน้นพูดหรือว่าสู้กันนานก็ได้แต่สำหรับแผนการนะครับตัวของคนที่รู้น่าจะเป็นฮ่องเต้ชิงก็ได้ว่าพอรู้ข่าวว่าเรื่องฟ้าเสียนเป็นลูกของเย่ชิงเหมยเนี่ยปุ๊บเนี่ยคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ต้องมาสังหารอยู่แล้วแล้วก็ตัวอู่จูเนี่ยก็ต้องโผล่มาเนี่ยอันนี้เราก็คิดได้สองอย่างว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยเขามีความรักในตัวของฟ้าเสียนหรือเปล่าบางทีมันก็ดูไม่ออกไงจนตอนจบของเรื่องก็ยังไม่รู้ว่าเขารักจริงๆหรือว่าเขาต้องการอำนาจอันนี้คือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่บุคลิกเนี่ยค่อนข้างที่จะขัดกันพอสมควรแล้วมาถึงศพของตัวชายกันจากวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าศพหายไปไหนนะครับศพเนี่ยถูกไปเก็บไว้ที่ศาลเจ้าชิงนั่นเองศาลเจ้าชิงก็คือศาลที่ตัวหลินวันเอ๋อเนี่ยเจอกับฟ้าเสียนนั่นแหละมันเป็นที่สถานที่ที่ว่ามีการเก็บศพพวกนี้อยู่นั่นเองซึ่งคนที่เอาไปเก็บเนี่ยน่าจะเป็นสาวกของคนในวิหารศักดิ์สิทธิ์ซึ่งน่าจะไม่ใช่โรบอทหรืออะไรน่าจะเป็นคนธรรมดาแหละที่เรียกว่าบูชาในตัวของวิหารศักดิ์สิทธิ์หรือว่าข้างใครก็อาจจะเป็นคนคล้ายๆกับตัวของราชกูกูเหอที่เชื่อมั่นในวิหารศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเอาศพพวกนี้ไปเก็บไว้ก็จะมีการกล่าวก่อนหน้านี้ก็คือมีน่าจะมีการสังหารเนี่ยศพพวกนี้ประมาณหลายรอบแล้วแหละก็เลยมีการเอาศพเนี่ยมาเก็บถ้าได้ให้ทางแอดมินคาดการเนี่ยไอศพที่ว่าคงไม่ใช่ศพหรอกมันน่าจะเป็นซากหุ่นยนต์ซะมากกว่านะครับก็แต่คนที่ฟังนี่น่าจะรู้แหละว่าไอคนวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่พอจะรับมือระดับท่านอาได้เนี่ยมันต้องไม่ใช่คน
นะครับมันต้องเป็นระดับเดียวกันซึ่งน่าจะเป็นหุ่นยนต์นี่แหละนะครับซึ่งอย่างที่ทางแอดมินอ่านมานิยายถึงช่วงตอนนี้ความเก่งกาจทั้งอามันระดับสุดยอดพอมาเจอคนนี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็พีคอีกระดับนึงนะว่าท่านอาที่กล่าวไปกันเก่งคนนี้ก็เก่งไม่ต่างกันต้องกล่าวนิดนึงก็คือเกล็ดกันน้อยที่ว่าท่านอาเนี่ยสามารถชนะตัวของชายชะกันคนนี้ได้เขาบอกว่าชนะอย่างฉิวเฉียดท่านอาเองก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันชายชะกันคนนั้นตายไปเนื่องจากที่ว่าตัวท่านอาเนี่ยเขาเรียกว่ามีเวลาในการเตรียมตัวต่างๆนะครับเตรียมตัวเรียกว่าเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเตรียมพร้อมอยู่แล้วไงว่าที่ต้องมีการสู้ส่วนชายชะกันคนนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวเท่าไหร่มีเรียกว่าคือเดินทางมาเรื่อยๆไงไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมการเหมือนท่านอาแล้วก็ในฉากนี้ท่านอาเขากล่าวว่าท่านอาเนี่ยเป็นคนที่ลงมือก่อนเสี้ยววินาทีเดียวเองเสี้ยวแป๊บเดียวเองนะครับทำให้สามารถเอาชนะชายชะกันคนนี้ได้ก็ถ้าพูดถึงชายชะกันของคนหรือว่าคนแห่งของวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็ต้องเล่าย้อนไปเลยตั้งแต่ตอนที่ตัวเย่ชิงเหมยเนี่ยลงมาจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ใหม่ๆนะครับก็จะมีในซีรีส์จะมีการกล่าวไว้ว่าตัวเย่ชิงเหมยเองเนี่ยบอกว่าต้องไปช่วยเพื่อนก็คือน่าจะหมายถึงตัวอู่จู่ในตอนนั้นเองเพราะว่าตัวอู่จู่เนี่ยต้องสู้กับตัวของคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์แต่ลืมว่าตัวเย่ชิงเหมยเนี่ยมีสะพายปืนไรเฟิลอยู่อาวุธที่จะจัดการที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นไรเฟิลซุ่มยิงนั่นแหละอันเนี้ยมันก็ไม่ได้มีการขยายความตรงนี้นะครับแต่ว่าก็คาดการว่าอาวุธที่จะจัดการตัวของคนของวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยนอกจากตัวท่านอายเนี่ยก็มีปืนไรเฟิลที่ตัวเย่ชิงเหมยเนี่ยทิ้งไว้ป้าเสียนใช้นั่นเองแล้วก็มีการใช้เรียกว่าจัดการระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้สำหรับปืนไรเฟิลก็บอกนี้นะแต่ว่าเราต้องมาดูนะว่าในซีซั่น2หรือ3เนี่ยตัวของอาวุธที่เย่ชิงเหมยทิ้งไว้อย่างปืนไรเฟิลเนี่ยมันจะมีการได้ใช้หรือเปล่านั่นเองนั่นแหละครับก็อันนี้เป็นสรุปตอนนี้คร่าวๆซึ่งตอนนี้ผมมองว่าเป็นฉากบู๊ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามว่าในซีซั่น2จะมีฉากนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตัดออกไปก็เป็นไปได้นะฉากนี้แต่คิดว่ามันไม่น่าจะตัดออกไปเพราะว่าเป็นฉากที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นการทิ้งคำพูดของท่านอาว่าอู่จู่เนี่ยว่าอย่างเท่เลย3คำนั่นเองซึ่งแต่ผมชอบสุดท้ายนะว่าถ้าเกิดว่าฟังเสียงตายแล้วชิงพินาศอันเนี้ยก็เป็นการฝากคำพูดที่แบบอย่างเจ๋งเลยในคำพูดสุดท้ายในบรรดาทั้งหมด3คำพูดนะซึ่งคำนี้เรียกว่าสถานติดใจของเฉยวิ่งผิงเรียกว่าเฉยวิ่งผิงเนี่ยเป็นหัวหน้าทางตรวจสอบใช่ไหมซึ่งเป็นจราชนคนนึงแหละคือเขาไม่สนใจคำพูดของใครเท่าไหร่แต่ว่าคำพูดของท่านอาในคำนี้เขาไม่ฟังไม่ได้เพราะท่านอาเป็นคนที่พูดจริงทำจริงต้องบอกเป็นคนจริงอ่ะแต่ไม่ใช่คนจริงๆงงไหมอ่ะต้องไปติดตามกันก็แน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กด subscribe ให้ช่องวิจารณ์แหลกของเราด้วยที่สำคัญวิจารณ์แหลกของเรามีFacebook Fanpage แล้วยังไงฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็มีข่าวสารของซีรีส์จีนเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตในช่อง Facebook Fanpageเหมือนเดิมครับยังไงย้ำทีหนึ่งเนื่องจากตอนนี้ลิขสิทธิ์ YouTube มันแรงมากก็คือวิจารณ์แหลกเรามีช่องเรียกว่าช่องสำรองนะครับช่องเรียกว่าเล่าหนังแหลกแอดมินเองก็จะใส่รายละเอียดไว้ที่ description นะครับฝากเข้าไปกดติดตามไปด้วยเผื่อคลิปเราบินแล้วก็ช่องใหม่เล่าหนังแหลกเนี่ยจะเป็นช่องเกี่ยวกับเล่าเกี่ยวกับภาพยนตร์นะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จีนเกาหลีฝรั่งนะครับเป็นการเล่าเรื่องยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับท่านอาเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าท่านอาเนี่ยเป็นเก่งระดับปรมาจารย์เลยหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้หน่อยข้างล่างตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็วิจารณ์แหลกก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ